จะดึงขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราจะช่วยโฆษณาให้จะเลิกกันเมื่อไหร่ตกลงให้ชัดแต่ผมอยากขอให้เลิกเดินในเทินธันวามันจะได้ต่อเนื่องไปลดข้างบนเนี่ยขึ้นเปอร์เซ็นต์นี้อย่างครับมีหมูกระทะตอนนี้ครับเรื่องทำคุกกี้ของดังๆที่นักท่องเที่ยวเขาอยากจะกินนะครับนะครับจากนั้นเนี่ยซอสมิสิเฟสเนี่ยที่จัดที่บางมากบางร้อนของเยอะแยะมากมายแต่พอเข้ามาวันธรรมดามันบ่มีของข้างบนคนเขาเลยแรกอ่ะเลิกเปลี่ยนไปนอนตรงนั้นอ่ะมีห้องน้ำแล้วเอาสวยก่อนแล้วที่มีที่ไหนอีกที่อยากอบรมเรื่องนี้แต่อบรมจริงจังนะครับเอาเฉพาะคนที่จะขายจริงๆงานวันที่หนึ่งที่สองนะครับงานจริงๆเนี่ยถ้าสังเกตมันมีงานกลางคืนมีงานตอนเย็นไหมครับจริงๆแล้วนักท่องเที่ยวทั้งหลายเขาจะมาตั้งแต่เช้าเลยไม่ใช่มาตรงนั้นนะครับส่วนหนึ่งมาก่อนไม่ดูการแสดงแล้วก็กลับเลยเพราะว่าบางคนอยู่ไกลบางคนต้องนอนกลางเพราะสิ่งที่เราต้องทำนะครับไม่ออกโฆษณาสักอย่างเลยนะครับตัวเนี้ยมันต้องทำนะทุกวันเสาร์ที่มีขึ้นตรงเนี้ยน่าจะขึ้นป้ายไว้ศูนย์บริการข้อมูลนักเที่ยวไปที่ให้การบริการแนะนำเรื่องท่องเที่ยวที่ผมฝากให้เนี่ยเลขาโทรมาคุยกับพ่อหลวงนะครับว่าโอเคเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะครับคนที่ให้ข้อมูลตรงนี้ต้องผ่านการแล้วเลยนะครับเช่นมีเต็นท์นะครับต้องเอามาว่าของที่ชัดเดี๋ยวเอาข้อมูลให้ผมก็ได้นะครับแล้วก็ได้ส่งที่เขาออกนี่บ้านแม่แจ่มครับไปเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในหมู่บ้านแม่แจ่มหมู่บ้านละโอทอมนาวิถีครับเดือนนี้วันที่1นี้ที่1ที่2ธันวาจะมีการเปิดตัวของหมู่บ้านท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการดังนั้นผมก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับมาชมงานของแม่แจ่มงานแม่แจ่มนั่นก็มีหลายอย่างนะครับเป็นต้นว่าในหมู่บ้านก็ชมสวนกาแฟไอ้ชมสวนมะคาเดเมียในหมู่บ้านนั่นเด้งท่องเที่ยวหลายๆอย่างโอท็อปนะครับเนาะโอท็อปนาวิถีสุดชนเผ่าของลาหูจะมีการแสดงหลายๆอย่างในหมู่บ้านครับมาต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ได้มาชมมาดูว่าบ้านในป่าที่ว่าแสนไกลจากห่างจากในเมียงหลายเป็นร้อยกิโลนะครับเนาะแต่ความเป็นอยู่ก็จะมีหลายๆอย่างคือท่านชมท่านดูในวันที่1ที่2นะครับการแสดงของสุดลาหูนะครับสุดพื้นบ้านเฮาติดตามที่ว่าโซของนักท่องเที่ยวอย่างอาหารก็จะมีหลายๆอย่างนะครับอาหารพื้นบ้านเฮาจะมียำใบเมี่ยงน้ำพริกมะคาเดเมียกับห่อหมกลาหูนะครับเนาะถ้าท่านนักท่องเที่ยวมาอยากชวนอยากชิมก็ติดต่อได้นะครับเนาะติดต่อทางหมู่บ้านได้มาชมในหมู่บ้านถือเป็นบ้านแหล่งท่องเที่ยวของหมู่บ้านเฮาครับผมเรียนเชิญทุกท่านนะครับทุกหน่วยงานนะครับเนาะหน่วยงานทั้งราชการก็ดีทางหลายๆแห่งนะครับขอเชิญชวนมาเที่ยวว่าดูของหมู่บ้านท่องเที่ยวแม่แจมยังได้พ่องนะครับเนาะบางท่านบางทีก็คงจะมาหันแม่แจมได้ยินแต่ชื่อของแม่แจมนะครับเนาะนี่เป็นชื่อของบ้านแม่แจมครับครับผมก็ฝากประสาประหันไปตรงนี้ครับผมวันที่1ที่2นะถ้าเป็นไปได้แต่งตัวแบบพื้นเมืองนะครับเนาะทําไมเนาะไปเกิดไฟเลยไป